่วง TBL ครับเรามีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลถ้วยพระราชทานกอครับนะที่จะแข่งกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสที่ท่านจะได้รุ้นรางวัลกันด้วยครับไปพบกันเลยครับช่วงนี้ครับก็มีน้องจอยจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์มานะครับพร้อมกับผ้าพันคอของทั้งสองทีสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มีมาแจกด้วยนะคะคสำหรับแฟนๆรายการนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีคำถามมาติดตามแล้วกันค่ะเชิญเลยครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่เพียวทูเดย์ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีแจกแน่นอนนะคะคุณผู้ชมติดตามไปในช่วงกลางรายการนะคะมีคำถามมาถามกันก่อนอื่นเลยค่ะเรามาดูข่าวนี้กันก่อนนะคะในศึกชิงถ้วยพระราชทานกอนะคะที่มีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะโดยทางบางกอกกลาสเองนะคะก็ยอมรับค่ะว่าทีมเป็นรองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ว่าพร้อมจะสู้ยิบตาค่ะคุณสุภสินลีลาริศรองประธานสโมสรบางกอกกลาส FC ค่ะยอมรับทีมเป็นรองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอในวันเสาร์นี้นะคะณสนามสุพัชราไสรองประธานสโมสรบางกอกกลาสค่ะซึ่งก็คว้าแชมป์ FA ครับฤดูกาล2014กล่าวว่าสภาพทีมขาดเพียงเลอันโดโอลิเวร่าตัวรุกชาวบราซิลเลียนค่ะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนตัวหลักรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดคุณสุภสินยังระบุว่าบางกอกกลาสยังเป็นรองบุรีรัมย์เล็กน้อยนะคะแต่ฟุตบอลแมตช์เดียวก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะและหวังว่าทีมจะยังรักษามาตรฐานเช่นเดียวกับในศึก FA คัพรอบชิงชนะเลิศที่ชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0ค่ะมาต่อกันที่ข่าวของการย้ายทีมแบบเซอร์ไพรส์นะคะของคาเบียปาตินโยนะคะที่ตอนนี้ก็ย้ายไปซบลีกจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพิร์นนานเจียนยี FC ในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกเซ็นสัญญาเปิดตัวคาเบียปาตินโยค่ะดาวยิงตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพปัจจุบันค่ะปาตินโยก็อยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บที่ได้รับมาจากช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนะคะและมีข่าวเตรียมกลับมาลงเล่นในช่วงเลก2ทว่าจะตกกลับย้ายไปร่วมทีมเฮิร์นานเจียนยีแบบเซอร์ไพรส์ค่ะปาตินโยนะคะก็ย้ายจากคอร์โดบาทีมในเซกุนดาสเปนมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อปี2013ค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาตลอดเมื่อยิงไป34ประตูตลอดการค้าแข่ง2ปีที่ประเทศไทยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อต้นรายการนะคะว่า เรามีแจกค่ะผ้าพันคอที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นี้นะคะแค่เพียงตอบคำถามค่ะร่วม สนุกชิงผ้าพันคอศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครั้งที่99นะคะเพียงตอบคำถามกันเข้ามาว่าบางกอกกลาส FC ชนะทีมใดรอบชิงชนะเลิศ FA ครับฤดูกาล2014ค่ะโทรศัพท์มาร่วมสนุกได้ที่หมายเลข026159011รับ1สาย1รางวัลนะคะส่วนคำเฉลยนะคะรอติดตามช่วงท้ายรายการค่ะมาถึงข่าวของการค้างค่าจ้างนักเตะนะคะที่ก็ยืดเยื้อมานานพอสมควรนะคะกับล่าสุดค่ะก็สมาคมฟุตบอลนะคะก็ได้ขยายเวลาไป48ชั่วโมงนะคะของการท่าเรือนะคะที่หากเกินกำหนดก็อาจจะมีการถูกปรับตกชั้นได้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการนัด2ตัวแทนจากสิงห์ท่าเรือและการท่าเรือ FC มาไกล่เกลี่ยกรณีค้างเงินนักเตะนะคะบทสรุปคือได้ขยายเวลาไป48ชั่วโมงค่ะเพื่อให้การท่าเรือ FC ยอมจ่ายเงินจำนวน 4.2 ล้านบาทคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลนะคะก็ได้เผยว่าทางการท่าเรือ FC ค่ะขอเวลาในการตัดสินใจและยอมให้ขยายเวลานะคะ48ชั่วโมงค่ะหากเกินกำหนดยังไม่ยอมจ่ายเงินทางสมาคมก็อาจจะต้องตัดสิทธิ์และปรับตกชั้นตามระเบียบของฟีฟ่าที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลกล่าวเสริมว่าปัญหาการค้างค่าจ้างของมาติอัสคริสเทนดาวเตะทีมชาติลิกเทนสไตน์เกิดขึ้นสมัยสิงห์ท่าเรือบริหารทีมแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจบฤดูที่ผ่านฤดูกาลที่ผ่านมานะคะก็ถือเป็นความรับผิดชอบของการท่าเรือดังนั้นทางสมาคมจึงขยายเวลาออกไป48ชั่วโมงค่ะเพื่อให้มีเวลาตัดสินใจ
คุณนรินทร์พงษ์ยังระบุว่าในกรณีที่ท่าเรือตกชั้นต้องมีการประชุมใหญ่อีกครั้งค่ะว่าจะแข่งขันเพียง17ทีมในฤดูกาล2015หรือให้สิทธิ์สโมสรอื่นมาแข่งขันแทนค่ะเราก็มาคอยติดตามกันแล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้บทสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูข่าวของทางฝั่งน้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะอย่างนครราชสีมามาสด้า FC ค่ะก็ทุ่ม100ล้านบาทนะคะในการทำทีมไทยลีกค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะณสนามฟุตบอลอารีนาเทนทองหล่อซอย10นครราชสีมามาสด้า FC น้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกค่ะแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรในการสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015รวมทั้งมีการเซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนโดยได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบค่ะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรมิสเตอร์ยูจินากามิเนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสดูแลการตลาดการขายและการบริการหลังการขายทั่วโลก Mazda Corporation ประเทศญี่ปุ่น Mazda เป็นผู้สนับสนุนหลักของนครราชสีมา Mazda FC ตั้งแต่ในศึกดิวิชั่น2ค่ะจนสามารถเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดสำเร็จในฤดูกาล2015สโมสรมีงบประมาณทำทีม100ล้านบาทนะคะเพราะมีเป้าหมายจบด้วยอันดับหัวตารางนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวนักเตะชุดเตรียมสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกมีผู้เล่นดังอย่างสราวุธมาสุกปีกทีมชาติไทยนะคะบิยอร์ลินเดมันค่ะตัวรุกชาวเยอรมันและโนอาชิวูต้าโนอาชิวูต้านะคะอดีตกองกลางทีมชาติแซมเบียค่ะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะคะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรนครราชสีมามาสด้า FC กันค่ะผมคิดว่าเท่าที่เขาคุยกันนะฮะโค้ชกับผู้จัดการทีมเขาบอกปีนี้ก็อยากจะอยู่สักกลางตารางก่อนนะครับอยู่กลางตารางก่อนเพราะว่าเป็นน้องใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่ๆจะรับน้องกันแค่ไหนเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราจะทำก็คือว่ามาตรฐานนะครับสปิริตของผู้เล่นวินัยมาตรฐานของทีมเนี่ยคิดว่าเราสามารถทำได้อะไรที่เราทำได้ทำนะครับส่วนเรื่องกีฬาก็มีแพ้มีชนะแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับสัญญาเก่า3ปีนะครับแต่ขณะนี้ก็รู้สึกจะปีต่อปีไปเรื่อยๆนะครับครับครับช่วงต่อไปค่ะพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะแบงคอกยูไนเต็ดกับความพร้อมฤดูกาลใหม่นะคะซึ่งแบงคอกยูไนเต็ดเองก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลที่แล้วนะคะเมื่อสามารถคว้าอันดับ8ได้สำเร็จค่ะโดยอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนี้คุณขจรจีรวนนท์ประธานสโมสรนะคะก็ได้มีการเสริมทัพหลายตำแหน่งค่ะซึ่งก็ไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าทีมแข้งเทพเนี่ยจะสามารถไล่ล่าความสำเร็จได้หรือไม่นะคะไปพบกับสกู๊ปพิเศษนี้กันเลยค่ะในฤดูกาล2014แบงคอกต้องประสบปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักช่วงต้นซีซั่นเมื่อหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นอย่างไรก็ตามการเข้ามาคุมทัพของมาโน่โพกิ้งช่วงเล็ก2ช่วยทำให้ทีมมีความลงตัวมากขึ้นก่อนจบฤดูกาลที่อันดับ8เป็นอันดับสูงสุดนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นแบงคอกยูไนเต็ดทีมสามารถรั้งผู้เล่นตัวหลักให้อยู่ต่อไปได้ทั้งหมดและสร้างความฮือฮาในตลาดนักเตะไม่น้อยหน้าทีมยักษ์ใหญ่อาจเป็นสัญญาณบอกว่ามาโน่โพกิ้งพร้อมแล้วสำหรับการลุ้นประสบความสำเร็จ I think to speak about the title is a little bit too early นะ We all know that คงเร็วไปนะที่จะพูดถึงแชมป์นะเพราะว่ายังมีสโมสรใหญ่ๆอย่างบุรีรัมย์อย่างเมืองทองชลบุรีแล้วก็ BC อยู่นะพวกนี้เขามีประสบการณ์มากกว่าเราอยู่แล้วนะก็ต้องเอาไปขั้นๆไปนะปีนี้ก็ต้องเป้าหมายเราก็ทำให้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วเท่านั้นนะ They are in my opinion a little bit some steps in front of usตำแหน่งนายทวารบียูแก้ปัญหาประตูล้นทีมจึงปล่อยพิสารดอกไม้แก้วให้กัฟสระบุรีเปิดทางให้กิตติพงษ์ภูแถวเชือกที่ย้ายมาจากสุพรรณบุรี FC เป็นมือหนึ่งในแนวรับการเข้ามาของพุทธินันท์วรรณศรีและพานุพงษ์วงษาเป็นจุดที่มาโน่ต้องการเนื่องจากทราบศักยภาพฝีเท้าของ2ลูกศิษย์เก่าเป็นอย่างดีบวกกับผู้เล่นอย่างคิมยูจินและมิก้าชูนวลศรีที่เพิ่งถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยทำให้แนวรับของทีมแข็งแกร่งขึ้นทันที
ด้านกลางได้ตัวสุมัญญาปุริสายที่เคยร่วมงานกันในทีมชาติไทยและดราก้อนบอสโควิชหนึ่งในอดีตลูกทีมเก่าที่สุพรรณบุรี FC ทำให้ทีมมีการสร้างสรรค์เกมรุกมากขึ้นส่วนอีกจุดแข็งก็คือการมีตัวตัดเกมชั้นดีอย่างวิทยาหมัดล้ำกับคาลิฟาซิเซ่ตำแหน่งกองหน้า BU ไม่เปลี่ยนแปลงแผนเกมรุกเมื่อยังใช้โรแมนกัสมีดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ยิงไปได้12ประตูในฤดูกาลที่แล้วเป็นตัวหลักโดยมีสมปองสอเล็บกองหน้าทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014เลนโดรตาตู้และไมค์เทมวันเจราเป็นซุปเปอร์ซับชั้นดีเมื่อซีซั่นที่แล้วแบงคอกยูไนเต็ดสามารถคว้าชัยเหนือทีมยักษ์ใหญ่ได้ทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชลบุรี FC และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสร้างความพอใจให้กับคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในปี2015เป้าหมายของทีมต้องมีสูงกว่าเดิมแน่นอนเป้าหมายของปีนี้เนี่ยเราจะเน้นอยู่ที่วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วขอให้อยู่ที่ท็อป5นะครับเราเชื่อมั่นว่าเรามีนักเตะที่พร้อมแล้วนะครับเรามีโค้ชและสตาฟโค้ชที่พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เน้นที่วิทยาศาสตร์การกีฬาครับBangkok United ได้มีการปรับทีมให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นสาวกทีมแข้งเทพต้องมาติดตามกันต่อไปว่าพวกเขาพร้อมแล้วหรือยังกับการติดปีกโบยบินสู่ความสำเร็จแฟนๆ Bangkok ก็เอาใจช่วยให้ทีม Bangkok United นะคะทำผลงานให้ได้ยอดเยี่ยมในปี2015แล้วกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวของการหายป่วยนะของอาทิตย์ดาวสว่างค่ะที่ตอนนี้ก็หายไข้กลับมาซ้อมก่อนลุยศึก Kings Cup ได้แล้วค่ะอาทิตย์ดาวสว่างค่ะกองหลังจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดหายป่วยกลับมาร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยก่อนเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่43ระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ค่ะณจังหวัดนครราชสีมาการซ้อมวันที่3ของทีมชาติไทยณกิเลนวัลเล่นะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้กิติศักดิ์เสนาเมืองค่ะกุนซือทีมชาติไทยใช้เวลาในการติวเข้มลูกทีมนะคะ1ชั่วโมงครึ่งเน้นเรื่องการเพลสซิ่งการตั้งรับรวมทั้งความเข้าใจในระบบทีมเวิร์คพร้อมได้อาทิตย์ดาวสว่างค่ะหายป่วยกลับมาซ้อมเบาๆกับเพื่อนร่วมทีมโคซิโก้กล่าวว่านักเตะสามารถเข้าใจระบบการเล่นดีขึ้นตามลำดับส่วนอาทิตย์สภาพร่างกายมีความพร้อมเพียง 30% นะคะและไม่อยากให้ฝืนมากเนื่องจากกลัวอาการทรุดกว่าเดิมโดยเกมอุ่นเครื่องกับขอนแก่น FC ค่ะก็จะมีการเช็คอาการอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังระบุว่าไม่ปิดโอกาสหากธีรศิลป์แดงดาที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับอเมริกาจะเดินทางกลับมาร่วมทีมสู้ศึก Kings Cupอย่างไรก็ตามต้องมีการเจรจากับอีกหลายฝ่ายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจในรอบวันนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาของที่เพียวทูเดย์และดิฉันแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1กับสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสมชายมากมูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุโขทัย FC น้องใหม่ดิวิชั่น1ยืนยันใกล้ประสบความสำเร็จคว้าตัวเฟเดเป้เฟเรราอดีตกองกลางราชนาวีตอนนี้เหลือแค่นักเตะเดินทางมาเซ็นสัญญาโค้ชชายเชื่อว่าหากได้ตัวเฟลิเป้มาจะช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากนักเตะมีประสบการณ์ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วไพโรจน์ โสคำกองหลังเพื่อนตำรวจเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าขวาว่าตอนนี้อาการดีขึ้นกว่า 70% คาดว่าจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามเขาต้องมีความพยายามไม่แพ้นักเตะรายอื่นเนื่องจากในทีมตอนนี้มีการแข่งขันที่ย่านตำแหน่ง11ตัวจริงสูงมากภูเก็ต FC เปิดตัวชุดแข่งขันที่จะใช้ลุยศึกดิวิชั่น1ฤดูกาล2015นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวนักเตะ24รายนำโดยพิพัฒน์ต้นกัญญาซัมเซมดิมาอาลิฟฟอจิยูซุเกะซาโตะเอ็นเดบี้เบอร์แลงรวมทั้งเปิดตัวเฮชโค้ชอย่างทรงยศกลิ่นศรีสุขโดยมีประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายประธานสโมสรระบุขอพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการเลื่อนชั้นทั้งนี้สโมสรยังเป็นพันธมิตรกับสโมสรต่างๆที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบรูไนสิงคโปร์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
คุณผู้ชมครับข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหากล่องดิจิตอลนะครับหมายล่าสุดครับกล่องดาวเทียม True Digital HD ดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับมีช่อง HD ของ True และพิเศษสุดนะครับมีฟุตบอล Toyota Thai Premier League ให้ดูทุกอาทิตย์นะครับใช้ได้ทั้งจานทึบและจานตะแกรงครับติดตั้งเองได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้ครับหรือโทร02-725-7777นะครับกล่อง True Digital HD ชัดคลุ้มดูฟรีมีช่อง True นะครับซึ่งกล่องนี้นั้นสามารถรับชมช่องคุณภาพของ True ได้รวมทั้งช่อง True Sport 2ก็รับชมได้ด้วยนะครับช่วงหน้าครับรับดูความเคลื่อนไหวของกีฬามหาวิทยาลัยนะครับนนท์ซีเกมน้องครีมบุษนันท์หวังว่ารอบชิงหญิงเดี่ยวเนี่ยน่าจะเจอกับน้องเมรัชนกนะครับ